สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอดเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะทำครีมชีสโรนะคะเป็นขนมปังครีมชีสนะคะที่จะมีส่วนผสมของครีมชีสลงไปในตัวของขนมปังนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นไส้ด้วยนะคะมาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีแป้งขนมปังนะคะอยู่ในโถผสมแล้วนะคะวันนี้เราใช้เครื่องเล็กๆนะคะเนื่องจากว่าสูตรที่ทำนี่นะคะสูตรเล็กๆจิ๋วๆเท่านั้นเองนะคะใช้แป้งเพียงแค่150กรัมนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มโดยการใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะโอเคเริ่มผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอของแห้งเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ของเหลวลงไปนะคะซึ่งของเหลวในวันนี้ของเราจะเป็นนมโรงเรียนค่ะยังไม่หมดเลยนะคะ2ลังที่เราได้มาใส่ลงไปเลยตอนนี้แป้งก็เริ่มรวบเป็นก้อนแล้วนะคะแอนก็จะใส่ครีมชีสลงไปนวดผสมเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีครีมชีสนะคะไม่อยากใช้ครีมชีสในสูตรนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเนยสดจืดได้นะคะหลังจากที่เราใส่ครีมชีสลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เวลานวดนะคะประมาณ20นาทีนะคะในรอบแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะถ้า20นาทีแล้วยังไม่ฟิล์มเนี่ยยังไม่มีความยืดหยุ่นดีนะคะก็สามารถที่จะนวดต่อไปอีกได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนครบเวลาแล้วนะแอนนวดไปจนถึง40นาทีเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าฟิล์มบางๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรที่สามารถนวดมือได้นะคุณผู้ชมนะนี่นะคะเราก็จะทำการรวบตึงนะคุณผู้ชมวางลงไปค่ะวางลงไปนะแล้วก็พักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะจะใช้เวลาประมาณ60นาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงเอาละค่ะตอนนี้ก็พักครบเวลานะคะ1ชั่วโมงแล้วนะคะน้องก็เติบโตขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยนะคะตอนนี้นุ่มเด้งมากนะคะเราจะนำน้องขนมปังนะคะออกมาเลยนะคะได้แบบนี้นะคะเราก็จะรีดแป้งออกนะคะเตรียมที่จะขึ้นรูปกันเลยนะเราจะรีดออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุณผู้ชมได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทาไส้ลงไปนะคะในส่วนของไส้นะคะแอนได้ผสมนี่ค่ะครีมชีสนะคะแล้วก็เนยสดนะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะก็คือ20อย่างละ20กรัมนะคะทาลงไปเหลือขอบปลายด้านนี้ไว้นะคะที่ไม่ได้ทาเนี่ยค่ะจะได้เอาไว้ม้วนเก็บนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะอันนี้น้ำตาลวอฟเฟิลนะคะน้ำตาลวอฟเฟิลก็จะนี่ค่ะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะนำมาโรยลงไปเลยสำหรับใครที่ไม่มีนะคะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาได้ม้วนด้านกว้างนะม้วนให้แน่นนะคะพยายามม้วนให้แน่นก็เก็บปลายนะคะให้ติดกันให้ดีเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาตัดเป็นท่อนนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เตรียมพิมพ์เลยนะคะพิมพ์วันนี้นะคะแอนจะใช้พิมพ์มัฟฟินใหญ่แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แค่6หลุมนะคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักนะคะให้ขนมปังขึ้นเป็น2เท่าก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังของเรานะคะก็ขึ้นเป็น2เท่านะคะพร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะนำเข้าอบนะคะเราจะทาหน้าขนมด้วยนมสดนะคะโอเคทาครบหมดแล้วแบบนี้นะคะแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยนะคะน้องขนมปังครีมชีสของเรานะคะด้านในก็จะมีในส่วนของน้ำตาลนะคะจะเป็นน้ำตาลวอฟเฟิลนะคะที่เราได้โรยเอาไว้นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้จากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ